สวัสดีครับในคลิปนี้จะแนะนำวิธีทำทั้งหมด4วิธีวิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทำได้ตอนสอบให้ ABC เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าความยาวด้าน6เซนเมตรให้ PQR เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ายาวด้านละ2เซนติเมตร แล้วก็อยู่ภายในสามเหลี่ยมรูปใหญ่ PQ ขนาน AB QR ขนาน BC RP ขนาน CA x เป็นระยะทางจากจุด P ไปยัง AB y เป็นระยะทางจากจุด R ไปยัง A, c A z เป็นระยะทางจากจุด Q ไปยัง BC ให้หาผลบวก xyz AB 6ซนติเมตร แล้วก็รูปเล็กนี้ความยาวด้าน2ซนเมตรนะให้หาผลบวกของ x y z ในคลิปนี้ก็จะแนะนำวิธีทำโจทย์4วิธีวิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทำได้ตอนสอบคืออะไรมาดูกันวิธีที่1น่โจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรวางตำแหน่งของรูปสามเหลี่ยมรูปเล็ก กึ่งกลางเลยนะตัวนี้สองพอกึ่งกลางก็สองสองสองอย่างนี้กึ่งกลางแล้วนะด้านนี้2องนี่ก็สอ2สด้านนี้ก็สองสองสองถือว่ากึ่งกลางรูปละวนะพอเป็นกึ่งกลางรูปก็ลากเส้น cr เนีมุมนี้ก็เส้นนี้ก็แบ่งครึ่งมุมนี้30ด้านนี้ก็30มุมนี้30องศาด้านนี้2เซนติเมตร ควนะามยาวด้านนี้ก็เป็น2องสมเซนตะิเมตรได้ค่าของตัว y แล้วนะถัดไปเนื่องจากรูปมันสมมาตรเราก็อ้างเลยทำนองเดียวกัน x ก็2สามแซดก็สสามงันต่อไปอ้างคำว่าในทำนองเดียวกันนะเพราลักษณะรูปเป็นรูปสมมาตร x บวก y บวก z ก็เป็นสนะุส3คูณ3 ก็เป็น2รูทสโจทย์ได้ตัวเลขเป็นสูตรใช่ไหมเราเลือกภาพนี้ก็สามารถตอบได้เลย x y z บวกกันเป็น2รูทสวิธีที่นะนะถ้าโจทย์ไม่ได้ห้ามว่า p ต้องอยู่บน,น ac ได้หรือไม่ได้ยนะถ้าไม่ห้ามไว้ก็เอามาวางไวเลย Q ก็เหมือนกันมาวางไว้บน BC ก็สอดคล้องเงื่อนไขของโจทย์แล้วล่ะนะเพราะว่า QR ขนาน BC อยู่บนเส้นเดียวกันเนี่ยนะถ้าโจทย์ไม่ห้ามก็ใช้เลยนะก็แปลว่า y 0นแท้0แต่พอเรารู้ว่านะด้านนี้2เซนติเมตรด้านนี้4เซนเมตรด้านนี้60องศาความยาวด้านนี้ก็ต้องเป็น2รูท3นะอัตราส่วนของสามเหลี่ยมมุมฉากไนงะ สี 4, 2, อันนี้ก็2องรูทสามบวกบวก y บวก z ก็เป็น2คูณรูทสเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่2นะแต่ถ้าโจทย์ห้ามว่า p ต้องอยู่ภายในจริงๆอยู่บนขอบไม่ได้ก็ไปใช้รูปแรกวิธีที่3นีใช้สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู ลากเส้นเพิ่มเติมเลยนะ pa qb สี่เหลี่ยมคางหมูสีเหลือง r c ก็เกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูสีเขียวแล้วก็สี่เหลี่ยมคางหมูสีฟ้าสี่เหลี่ยมคางหมูสีเหลืองนะหนส่วนสคูณผลบวกของด้านคู่ขนานก็ a แล้วก็ b อันนี้ก็พูดเป็นเทอมทั่วไปเลยนะยังไม่ได้แทนเลขหกได้สองน,นะ a b ก็ a ตัวเล็ก P q คก็ B ตัวเล็กผลบวกของด้านคู่ขนานคูณสูงก็ x เนี่ยสี่เหลี่ยมข้างหูสีเขียวนะหนึ่งสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานก็ A บวก B นะคูณสูงก็ z สีฟ้าก็หนึ่งส่วนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานก็ a b คูณสูงก็ y สามเหลี่ยมด้านเท่าสีม่วงนะ รู้สส่วน 4b กําลังสองสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปใหญ่นะรู้สส่วน 4a กเอลังสองพนสชิ้นนะก็คือ3มชิ้นเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูอีกชิ้นหนึ่งเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปเล็กรวมกันต้องเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่ารูปใหญ่อันนี้ก็มองให้เห็นเป็นสูตรทั่วไปเลยนะเผื่อใครจะนําไปใช้งาน โจทย์กำหนดให้มาว่า a เป็น6 a ตัวเล็กเป็น6นะ b ตัวเล็กเป็น2ก็แทนค่าในสูตรนี้แทนค่าจัดรูปพิชคณิตได้ x บวก y บวก z เป็น2รูท3เหมือนกันนะอันนี้ก็พิสูจน์สูตรให้ดูเลยนะจะเรียกว่าวิธีจริงก็ได้นะพิสูจน์สูตรให้ดูวิธีที่4นะใช้ตีโกณมิตินะ เส้นตั้งฉากตัวนี้นะมาที่นี่ก็เส้นตั้งฉากค่า x เหมือนกัน Z ตัวนี้นี่ระยะตั้งฉากระยะตั้งฉากนี่ก็ s นี่ระยะตั้งฉากนี่ก็ set นะ่ะมาดูทีละรูปนะ bed รูปนี้นะ bed อันนี้60แทน60นะด้านตรงข้ามมุม หารได้ด้านประชิดมุม,มแทน60ด้านตรงข้ามมุมหารได้ด้านประชิดมุมฟันาะ bD ก็คือ z หารได้แทน60ก็อ,ออกมาเป็น B d คือแซส่วนระู้สามเลยนะความยาวด้านนี้บ้างนะ efq เนี่ยไซด้านตรงข้ามมุมหารได้ด้านตรงข้ามมุมฉากก็ x ส่ว e น eq พน eq ก็คือ x หารด้วยซด์ห x ก็เป็นพันธะุ e ์ eq ก็คือ2 x ส่วนรูทนะแต่ dk ตันนี้มันสี่เหลี่ยมด้านนี้กับด้านนี้ยาวเท่ากันพราน dk ก็เป็น2 x ส่วนรูทด้านนี้สองตรงไปตรงมาสามเหลี่ยมสีม่วงนะ grs ซ้ G R H, าย60ด้านตรงข้ามมุมคือ y ด้านตรงข้ามมุมฉากคือ rh อัน r H ก็ออกมาเป็น 2Y ส่วนรูท3นะทำราองเดียวกันนะสามเหลี่ยมสีชมพูอันนี้นะ IC ก็ออกมาเป็น Z ทส่วนรูท3เหมือนกันนะ BC 6เซติเมตรนะแบ่งเป็นชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่3ชิ้นที่4ชิ้นที่5รวมกันแทนค่าละนะย้ายข้างหาค่า XY z ก็เป็น2คูณรูท3เหมือนกัน นะวิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทำได้ตอนสอบนะก็ไปเลือกใช้กันตามความเหมาะสมสวัสดีครับ